าฟังนิทานกันแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนายทหารรูปงามคนหนึ่งได้ทำศึกสงครามมาอย่างโชคโชนเมื่อสงครามได้สงบลงเขาได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแต่เมื่อเขาได้กลับมาถึงบ้านเขากลับพบว่าพ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตไปแล้วทั้งสองคนชายหนุ่มได้เดินทางไปหาพี่ชายเพื่อขอมาอาศัยอยู่ด้วยแต่ทว่าพี่ชายก็ปฏิเสธเขาได้เดินทางออกมาจากบ้านของพี่ชายด้วยความสิ้นหวังเมื่อมาถึงที่ชายป่าจึงได้นั่งลงที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งและได้รำพึงรำพันกับตัวเองว่าเราจะทำยังไงดีเนี่ยเงินทองก็ไม่มีความรู้ก็ไม่มีคนที่จะพึ่งพาได้ก็นึกไม่ออกเราคงต้องอดตายแน่ๆเลยจากนั้นชายหนุ่มก็หลับไปด้วยความอ่อนล้าเมื่อตื่นมาเขาก็พบว่ามีชายแก่ประหลาดคนหนึ่งแต่งตัวมีฐานะกำลังก้มมองเขาอยู่ชายแก่ได้พูดกับชายหนุ่มว่าเราช่วยเจ้าได้แต่ว่าเจ้าต้องพิสูจน์ตัวเองซะก่อนนับแต่นี้ไปเจ้าห้ามอาบน้ำห้ามชำระล้างร่างกายห้ามตัดผมห้ามโกนหนวดแล้วเราจะให้หนังหมีแก่เจ้าหนึ่งชุดเจ้าจะต้องสวมมันไว้ตลอดเวลาด้วยนะถ้าอยากได้อาหารหรือเงินทองให้ล้วงไปในกระเป๋าแล้วจะได้เงินทองตามที่หวังแล้วถ้าหากว่าเจ้าทำตามเงื่อนไขของข้าได้เนี่ยข้าจะบันดาลทรัพย์สมบัติให้กับเจ้ากล่าวจบชายชราก็หายไปนับจากนั้นชายหนุ่มจึงได้สวมหนังหมีและไม่อาบน้ำอีกเลยผ่านไปได้2ปีเขาได้เริ่มเป็นที่รังเกียจของคนที่ได้พบเห็นเพราะว่าเนื้อตัวสกปรกมอมแมมผมเผ่ารุงรังทว่าชายหนุ่มนั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีและชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอๆวันหนึ่งชายหนุ่มได้ยินเสียงผู้ชายร้องไห้สะอึกสะอื้นมาจากโรงแรมเมื่อได้หันไปดูก็พบว่ามีชายชรากำลังยืนร้องไห้อยู่ที่เคาน์เตอร์ชายชราได้กล่าวว่าเขานั้นถูกขโมยของไปจนหมดไม่มีเงินจ่ายค่าโรงแรมและไม่มีเงินที่จะไปไหนได้อีกเจ้าของโรงแรมได้เรียกเจ้าหน้าที่มาจับตัวชายคนนั้นไปชายหนุ่มจึงได้เดินเข้าไปหาและควักเงินในกระเป๋าให้แก่เขาชายชราดีใจมากได้กล่าวว่าจะยกลูกสาวให้เป็นภรรยาเพื่อเป็นการตอบแทนชายหนุ่มได้กล่าวปฏิเสธเท่าไรก็ถูกชายชราคนนั้นขยันขยอเขาจึงได้ตามกลับไปที่บ้านของชายชราด้วยความจำยอมเมื่อถึงบ้านของชายชราก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับลูกสาวทั้งหมดได้ฟังแต่ลูกสาวคนแรกของชายชรารังเกียจชายหนุ่มในชุดหนังหมีเพราะว่าความสกปรกมอมแมมของเขาจึงไม่ยินยอมที่จะแต่งงานด้วยแต่ลูกสาวคนเล็กเกรงว่าพ่อของตนนั้นจะเสียหน้าจึงยอมแต่งงานกับชายคนนั้นชายหนุ่มได้หักแหวนออกจากนิ้วแล้วหักออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งได้เขียนชื่อของตนแล้วให้หญิงสาวเอาไว้และอีกส่วนได้เขียนชื่อของหญิงสาวและเก็บเอาไว้ในกระเป๋าของตนเองเขาได้กล่าวกับหญิงสาวว่าในอีก7ปีใครที่ถือแหวนส่วนนี้กลับมาแสดงว่าชายคนนั้นคือเราแล้วเราจะกลับมาเพื่อแต่งงานกับเจ้านะผ่านไป7ปีชายหนุ่มได้กลับมาที่ต้นไม้ต้นเดิมอีกครั้งเขาได้นั่งรอชายชราประหลาดจนเผลอหลับไปและเมื่อตื่นขึ้นมาชายชราแสนประหลาดก็มองเขาด้วยท่าทางเช่นเดิมและได้กล่าวว่าโอ้โหเจ้าทำสำเร็จเอาล่ะนับจากนี้เนี่ยเจ้าจะร่ำรวยมากกว่าใครๆเลยล่ะข้าจะทำให้ตามที่สัญญากล่าวจบชายชราประหลาดก็หายตัวไปโดยที่ทิ้งสมบัติกองสูงเท่ายอดไม้เอาไว้ให้กับชายหนุ่มชายหนุ่มได้ทำความสะอาดร่างกายตัดผมโกนหนวดและกลับไปเป็นชายหนุ่มรูปงามอีกครั้งและได้รีบเดินทางไปบ้านของหญิงสาวที่เคยให้แหวนเอาไว้เมื่อไปถึงก็ไม่มีใครจำเขาได้เลยชายหนุ่มได้บอกแต่เพียงว่าเขาจะมาขอลูกสาวของชายชราไปแต่งงานลูกสาวคนโตและคนรองที่เคยรังเกียจเขาในครั้งก่อนได้รีบเร่งหาวายและอาหารอย่างดีมาต้อนรับและได้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามมาร่วมโต๊ะอาหารส่วนลูกสาวคนเล็กได้แต่งตัวเป็นชุดสีดำร่วมนั่งโต๊ะอาหารโดยไม่มีท่าทีที่จะสนใจชายหนุ่มรูปงามเลยแม้แต่น้อยชายหนุ่มได้ถามชายชราว่าทำไมลูกสาวคนเล็กถึงแต่งกายเป็นชุดสีดำนางแต่งกายเช่นนั้นก็เพื่อจะบอกเป็นความหมายว่านางมีคนที่มั่นหมายเอาไว้แล้วน่ะนางคงจะรอท่านนั่นแหละมั้ง
ชายหนุ่มซาบซึ้งใจมากที่หญิงสาวรอคอยการกลับมาของตนเขาได้ใส่แหวนส่วนที่เขาเก็บเอาไว้ลงในแก้วไวน์แล้วส่งให้ลูกสาวคนเล็กของชายชราหญิงสาวได้รับแก้วไวน์ไปแบบเลี่ยงไม่ได้และเมื่อได้เห็นชิ้นส่วนของแหวนในแก้วไวน์ก็รู้ได้ทันทีว่าชายคนนี้คือชายที่สวมหนังหมีเมื่อ5ปีก่อนนั่นเองชายหนุ่มได้หยิบแหวนทั้งสองมาประกบกันแล้วแหวนนั้นก็กลับสู่สภาพเดิมอย่างมหัศจรรย์ชายหนุ่มได้สวมแหวนที่นิ้วนางของหญิงสาวและขอแต่งงานในที่สุด